ครับที่รู้จักกันมาแต่ว่าคบกันเป็นแฟนนี่คือคบกันเป็นแฟนก็เมื่อตอนที่ผมปลดทหารปี59ก็ประมาณเดียวว่า2 ปีกว่าเป็นความหวานเป็นยังไงบ้างว่าไงคะเท่าเดิมผมเหมือนเดิมครับมันไปได้ดีไหมครับพวกเราสำหรับมุมมองของเราเราคิดว่าไงบ้างก็ดีนะคะสำหรับมุมมองส่วนตัวคิดเพราะว่าถ้าถามแค่2คนก็ดีแล้วก็มุมมองครอบครัวก็ค่อนข้างดีมากเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ชอบมากเขาเป็นคนยังไงคะที่เขาสามารถแบบว่าอยู่กับเราได้นานขนาดนี้ผมว่าต้องเป็นคนมีความอดทนค่ะเพราะว่าอารมณ์หนูขึ้นลงช่วงเขาป่วยเป็นไทรอยด์อะไรคือจริงๆแล้วก็ด้วยเราตกลงกันตั้งแต่แรกมากกว่าด้วยความที่ผมกับเขาโตมามันคนละสังคมเหมือนคนละโลกกันแล้ววันนึงต้องมาอยู่ต้องมาคบกันมารู้จักกันมาเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มต้นด้วยการคุยกันว่าเราจะมาทะเลาะกันให้มันครบทุกเรื่องแล้วพอวันนึงมันทะเลาะกันครบทุกเรื่องแล้ววันนึงมันก็จะหมดเรื่องทะเลาะกันแล้วมันก็จะอยู่ด้วยกันได้แต่ทุกครั้งที่ทะเลาะกันคือเราต้องมาคุยกันนะว่าจุดเริ่มต้นมันคืออะไรทําไมถึงทะเลาะกันเรื่องนี้แล้วเราก็มาจูนกันวิธีแก้ไขปัญหาพอครั้งต่อไปพอมันจะทะเลาะกันเราก็จะบอกว่าเรื่องนี้เราทะเลาะกันแล้วนะเราไม่ต้องทะเลาะกันอีกคุณรู้ต้องทําไงผมรู้ต้องทําไงโอเคจบแยกก็ทะเลาะเรื่องใหม่ไปเรื่อยๆจนทุกวันนี้มันจะครบทุกเรื่องยังมีเรื่องใหม่ๆเข้ามาอีกไปเรื่องทะเลาะกันเนี่ยณตอนนี้โอ๊ยจะเป็นปีแล้วเนาะที่ไม่มีเรื่องให้ทะเลาะกันนานมากแล้วเพราะว่าเอาจริงๆมันทะเลาะกันมาจะครบทุกเรื่องแล้วจริงๆแล้วทุกครั้งเราก็ยังไม่ไปไหนเราก็ยังอยากที่จะอยู่ด้วยกันเราก็เลยผ่านจุดนั้นมาอย่างตัวคิดคือว่าไงเขาแบบยอมทนยอมอดทนกับความวีของเราคือความจริงมันไม่ใช่คําว่าอดทนนะคะมันเป็นเค้าเรียกว่าเข้าใจพยายามเข้าใจมากกว่าว่าธรรมชาติของเราเป็นยังไงอ่ะค่ะอันนี้คือข้อดีของเค้าที่แบบว่าเวลาเรามีปัญหาบางคนก็คือเลือกที่จะไม่คุยแล้วก็เงียบแล้วก็ทุกครั้งก็คือกลับมาทะเลาะเรื่องเดิมอย่างเงี้ยแต่เราคือพอเรามีปัญหาอะไรก็จะพยายามทําความเข้าใจกันว่าทําไมเธอถึงเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะมันก็ทําให้อยู่กันได้แล้วว่าคิดว่าอีกอย่างนึงที่สําคัญก็คือพี่เค้าเป็นคนให้ทำให้เรารู้สึกว่าไว้ใจได้อะคิดว่าคู่รักเนี่ยความไว้ใจสำคัญนะว่าแบบว่าอย่างสมมติเขาบอกว่าเขาถ่ายละครถึงตีสองเราจะรู้ไหมว่าไปถ่ายละครจริงๆหรือเปล่าหรือไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งที่เขาทำมาตลอดมันทำให้เรารู้สึกว่าเออเขาบอกถ่ายละครก็คือถ่ายละครจริงๆทำงานคือทำงานจริงๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างมองว่าแบบหลายคนก็มองว่าพี่เป็นคนแรงคนตรงอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนตรงครับแต่ถ้าถามว่าแรงไหมแรงนี่คือในแง่ไม่ดีใช่ไหมคือผมอยากจะบอกเลยว่าคือเช็คผมก็เคยเห็นผมก็เคยอ่านมาผ่านๆมันกันแหละสําหรับคนที่วิจารณ์หรือคนที่ด่าอะไรเงี้ยคือคุณไม่ได้รู้อะไรเลยอ่ะคุณเห็นแค่เสี้ยวเดียวแล้วคุณมาตัดสินชีวิตผู้หญิงคนนี้คือผมอยากจะบอกว่าผมถูกเลี้ยงดูมาค่อนข้างดีนะถึงว่าบ้านผมจะไม่ได้รวยมาตั้งแต่เด็กแต่พ่อแม่ผมเลี้ยงมาอย่างดีตลอดแล้ววันนึงผมจะรักผู้หญิงสักคนนึงผมคงไม่เอาผู้หญิงเร็วๆหรือว่าผู้หญิงที่มันไม่ดีแบบที่พวกคุณด่ามาเป็นคนในครอบครัวหรือว่าอาจจะมาเป็นอนาคตแม่ของลูกผมลองผมเพราะฉะนั้นผมต้องเลือกเป็นอย่างดีแล้วผมต้องรู้จักเขาเป็นอย่างดีแล้วก็อยากจะขอบคุณแหละคุณอาจจะเป็นห่วงผมหรือเปล่าหรืออะไรไม่รู้แต่ว่าคือก็ไม่ต้องห่วงฮะผมว่าผู้หญิงคนนี้เขาดีเขาก็ดีมากพอที่ทําให้บุญเลือกที่จะอยู่กับเขาแต่ว่ากระแสต่างๆที่เข้ามาคอมเมนต์ที่เข้ามามันค่อนข้างแรงด้วยข่าวของน้องด้วยหรือเปล่าหรือว่าอาจจะด้วยภาพลักษณ์ที่น้องเป็นแบบนั่งแบบเซ็กซี่หรือว่าเป็นนางร้ายอะไรเงี้ยบางคนก็อาจจะตัดสินจากภายนอกอะไรเงี้ยครับให้กําลังใจกันตลอดกันยังไงก็ความจริงเหมือนเรารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนแบบไหนอ่ะแล้วคนส่วนใหญ่คือจะตัดสินจากที่คือกิ๊บเป็นคนไม่ค่อยยิ้มแล้วเวลาแบบไปเดินห้างหรืออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะด้วยความที่เราไม่ได้เดินยิ้มตลอดเวลา360องศากับทุกคนพอคนเห็นหน้าก็จะแบบว่าอีนี้นิสัยไม่ดีแน่นอนเพราะหน้าตาเป็นคนไม่ดีถูกมั้ยคะจริงอะไรอย่างงี้ใช่ซึ่งที่ความจริงถ้าคนมารู้จักกิ๊บอ่ะก็จะรู้ว่ากิ๊บไม่ได้คือหน้าเป็นแบบนั้นน่ะมันทําอะไรไม่ได้กับหน้าค่ะแต่ว่าคนเฟรนลี่นะอย่างข่าวกับกิ๊บข่าวของเรื่องในครอบครัวเรานั่นเรื่องทําให้เราดูเป็นคนแรงทําให้คุณคิดว่าเราเป็นคนแบบว่าเอ้ยทําไมต้องแรงขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยคิดว่าแรงกับตรงเนี่ยมันต่างกันตรงที่คนที่แรงๆบางทีเค้าแรงโดยที่เค้าไม่มีเหตุผลว่าทําไมเค้าจะต้องทําอย่างนั้นแค่เป็นความรู้สึกที่ว่าก็ฉันไม่ชอบแบบเนี้ยฉันก็เลยรีแอคแบบนี้เวลาคนมาแบบนี้แต่ว่าของกิ๊บอ่ะทุกอย่างที่กิ๊บทํานี่คือกิ๊บคุยกับพ่อตลอดนะพอสัมภาษณ์ล่าสุดกิ๊บก็คุยกับพ่อพ่อก็แนะนําบอกว่าก็บอกเค้าไปเลยสิว่ามันทําไมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่น้องก็เลยที่จะไม่พูดก็คือแบบก็ดีแล้วครับก็ไม่รู้จะพูดทําไมคือบูมอยากจะบอกว่าทุกเรื่องที่ผ่านมาที่น้องมีปัญหาอะไรเงี้ยบูมคือเชื่อมั้ยว่าบูมอ่ะรู้ทุกเรื่องเลยเกี่ยวกับตัวน้องเพราะบูมเป็นคนใกล้ชิดของน้องกิ๊บ
แต่บูมเลือกที่จะไม่พูดมาตลอดแต่บูมอยากจะบอกว่าใครทําอะไรบูมรู้หมดเพราะว่าผมอยู่กับน้องเขาตลอดแต่บูมก็เลือกที่จะไม่พูดแล้วบูมก็เคารพในการตัดสินใจของน้องกิฟต์เพราะผมรู้ว่านี่คือสิ่งที่น้องเขาทำเนี่ยคือดีที่สุดแล้วเพราะถ้ามันไม่ดีผมจะต้องบอกเขาแล้วว่าหนูทําแบบนี้ทําไมทําไมหนูถึงทําแบบนี้ทําไมถึงตอบพี่ๆเขาแบบนี้อะไรเงี้ยผมก็ต้องเตือนผมก็ต้องบอกเขาอยู่แล้วแต่มันก็มีเหตุผลของมันว่าทําไมผมถึงเคารพในการตัดสินใจของเขาเพราะผมเชื่อว่าผู้หญิงคนนี้เขาทําถูกที่สุดแล้วฮะแล้วเขาสิ่งที่เขาทําเนี่ยมันมีผลดีกับทุกคนที่สุดแล้วเพราะถ้าเขาเลือกที่จะพูดเลือกที่จะบอกความจริงไม่มีทางจบเรื่องใหญ่แน่นอนกิ๊กอย่างแต่ว่าคนคอมเมนต์อะไรต่างๆหรือว่าโซเชียลที่คนว่าเราค่อนข้างเยอะใช่ไหมกับการให้สัมภาษณ์แต่ละครั้งที่ออกมาอะไรเงี้ยรุนแรงกีบไม่ค่อยได้เข้าไปดูในข่าวสักเท่าไหร่ถ้าไม่ได้แท็กหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ก็จะมีแฟนคลับมาบอกว่าแบบหนูโมโหอะที่เขาพูดแบบนี้กับพี่ทั้งที่เขาไม่รู้อะไรอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีบางคนที่แบบว่าเสียงตายเข้ามาในไอจีของกีบอะไรเงี้ยค่ะเข้ามาเรียกว่าเสียงตายนะเพราะกีบสวนใช่แบบโดยที่ไม่รู้อะไรกีบไม่ชอบคนที่แบบไม่รู้แล้วมาพูดเหมือนว่าคุณอยู่ในเหตุการณ์กับเราอะแต่เขาจะมองว่าแบบน้องในใจเราแบบยังไม่รักเลยแต่แบบความสัมพันธ์แบบรักครอบครัวเรื่องเกี่ยวกับความครอบครัวของเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งความจริงกิ๊บคุยกับพ่อตลอดแล้วพ่อก็ดูทุกสัมภาษณ์แล้วก็สัมภาษณ์ล่าสุดพ่อก็ดูแล้วก็แนะนำอย่างที่กิ๊บบอกที่บอกพี่ว่าที่กิ๊บบอกว่าพ่อบอกก็ให้บอกเหตุผลจริงๆเขาไปเลยเขาจะได้เลิกมายุ่งกับหนูสักทีแล้วก็พ่อก็บอกว่าแต่พ่อเคารพการตัดสินใจของหนูเพราะฉันแค่คำว่าพ่อเคารพการตัดสินใจของหนูมันน่าจะเป็นตัวที่บอกได้แล้วว่าพ่อได้รู้ทุกเรื่องนะหนูเล่าให้เขาฟังแล้วเขาก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่หนูตัดสินใจทําอ่ะมันมีน้ําหนักมากพอที่เขาจะไม่บอกหนูว่าพ่อว่าลูกทําแบบนี้ไม่ถูกเขาบอกแค่ว่าพ่อเข้าใจแล้วก็เคารพในการตัดสินใจมันเพียงพอแล้วอ่ะกลับมาพูดของเราอีกทีนึงมีอนาคตอะไรกันบ้างหรือยังฮะคุยกันบ้างแต่งมั้ยคะเข้าไปเลยก็แต่งเลยครับแต่ยังไม่ใช่เร็วๆนี้กี่ปีวางแผนไว้กี่ปีครับคือขออีกสักนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆธุรกิจบูมก็เพิ่งเข้าปีที่2เองที่บูมเริ่มทําธุรกิจแล้วมันก็กําลังไปได้ดีแล้วมันก็แต่บูมอยากให้มันมั่นคงกว่านี้เนาะอยากให้แบบว่าโอเคให้วันนึงเราไปเที่ยวไปพักผ่อนเราไม่ต้องมาคอยคิดแต่เรื่องงานอะไรเงี้ยเราอยากให้มันแบบมั่นคงจริงๆอะไรเงี้ยว่าคุยกันไว้บ้างหลายแล้วอะไรเงี้ยยังเลยครับคิดว่ากี่ปีบูมถึงจะพร้อมจริงๆสําหรับเรามีกะไม่ให้ผมเซอร์ไพรส์อะไรเลยอ่ะกิ๊ฟล่ะตัวกิ๊ฟพร้อมมั้ยถ้าสมมุติบูมขอก็ถามจริงๆความจริงก็อยากจะทําให้ธุรกิจที่เราสร้างด้วยกันมันมั่นคงก่อนมีสัก10สาขาก่อน10เลยเหรอจะได้ไม่ต้องรีบไงพี่เค้าเร่งโอเคขอบคุณครับขอบคุณ